เจนนี่แฉปมนาฬิกาปาเต้2ล้านเจอแม่ตั๊กมามัวอึ้งซ้ำเมื่อหนุ่มกัญชัยขอดูบันเทิงวันที่30กันยายน2567 16:52 น.เจนนี่แฉปมนาฬิกาปาเต้2ล้านเจอแม่ตั๊กมามัวอึ้งซ้ำเมื่อหนุ่มกัญชัยขอดูถามหาไบเซอร์มีไหมก่อนสามีเจนนี่มายืนยันหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กและนายการพลเรืองอารามหรือป่าเบียจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวแม่ตั๊กและป่าเบียไปสอบสวนโดยแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยแม่ตั๊กและป่าเบียมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดพร้อมให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยเตรียมควบคุมตัวส่งศาลในวันที่1ตุลาคม67ในส่วนของรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยวันนี้เป็นเรื่องของทองแม่ตั๊กที่ต่อเนื่องมาถึง EP 0.6 จากเรื่องไลฟ์ขายทองก่อนจะลุกลามบานปลายมาถึงการขุดคุ้ยไปในหลายเรื่องและนำมาสู่ตำรวจเข้าจับกุมรายการวันนี้เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นมาร่วมพูดคุยในรายการหลังเคยไปไลฟ์ขายของกับแม่ตั๊กและเคยมีประเด็นกันมาหลายเรื่องช่วงหนึ่งเจนนี่รัชนกเล่าถึงเรื่องกำไรข้อมือแบรนด์เนมที่แม่ตั๊กซื้อให้แต่เป็นการถ่ายคอนเทนต์ตอนที่พาไปซื้อแล้วไปลงในช่องทางต่างๆโดยเจนนี่รัชนกยืนยันว่ากำไรอันนี้ขอให้จริงแต่ตอนนี้เจนนี่ยืนยันว่าจะคืนกำไรนี้ให้แม่ตั๊กและจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อตำรวจว่าตนและยิวไม่มีส่วนรู้เห็นกับความผิดต่างๆนอกจากนี้เจนนี่รัชนกยังพูดถึงกรณีนาฬิกาปาเต้มูลค่า2ล้านโดยเจนนี่เล่าว่านาฬิกาเรือนนี้เจนนี่ซื้อเองแต่ก่อนหน้านี้ไปร่วมงานเป็นพรีเซนเตอร์กับแม่ตั๊กก่อนจู่ๆแม่ตั๊กนำนาฬิกาเรือนนี้มามอบให้คล้ายกับแม่ตั๊กเป็นคนซื้อให้ทั้งที่ความจริงแล้วเจนนี่ซื้อเองโดยมีการตัดคลิปและบิดความจริงให้เหมือนแม่ตั๊กซื้อให้เจนนี่กล่าวว่านาฬิกาเรือนนี้ได้ไปปรึกษากับป่าเบียเพื่อต้องการซื้อของที่มีมูลค่าแทนเงินสดโดยป่าเบียแนะนำให้ซื้อนาฬิกากระทั่งไปขึ้นเวทีและมีการนำนาฬิกามามอบให้ก่อนแม่ตั๊กและป่าเบียแกะนาฬิกาเรือนนี้ก่อนด้วยทั้งที่ตนเป็นคนซื้อเองทำให้ตอนนั้นเสียใจมากเพราะนาฬิกาค่อนข้างแพงและทำเหมือนกับว่าซื้อให้ด้วยเมื่อลงจากเวทีจึงพยายามแจ้งว่านาฬิกาเรือนนี้ซื้อมาเองจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้หยิบนาฬิกาเรือนนี้ของเจนนี่ออกมาโชว์พร้อมถามหาใบเซอร์ก่อนเจนนี่บอกว่าไม่ได้ใบเซอร์มาด้วยทำให้หนุ่มกัญชัยตกใจมากเจนนี่จึงบอกว่าต้องกลับไปดูที่บ้านก่อนยิวสามีเจนนี่จึงกลับมาบอกว่าเหมือนมีคู่มืออยู่คงต้องกลับไปดูที่บ้านหนุ่มกัญชัยจึงบอกว่าราคาใบนี้สูงถึง 3-4 ล้านบาทเลยนะ
จากนั้นช่วงท้ายรายการหนุ่มกรรชัยหยิบนาฬิกาเรือนนี้ขึ้นมาและพูดว่านาฬิกาเรือนนี้ของแท้ไม่เหมือนคนบางคนอ่านข่าวนาทีล็อกตัวแม่ตั๊กซีดถูกจับคาบ้านป่าเบียยกมือไหว้ค้นเจอหลักฐานอ่านข่าวด่วนออกหมายจับแม่ตั๊กป่าเบียตั้ง4ข้อหาหลังเข้าคนบ้านร้านทองอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียปิดวาจาเปิดข้อหาโดนหนักตำรวจยกตู้เซฟไปตรวจอ่านข่าวแม่ตั๊กเปิดใจหลังโดนรวบเผยภาพตู้เซฟตำรวจยกไปตรวจป่าเบียแจงลูกค้ายังคืนทองได้ไหมอ่านข่าวแม่ตั๊กป่าเบียให้การปฏิเสธทุกข้อหาคืนนี้นอนห้องขังตำรวจคัดค้านประกันตัวอ่านข่าวเจนนี่ได้หมดประกาศคืนกำไรหรูให้แม่ตั๊กแสดงความบริสุทธิ์ใจพบตำรวจยืนยันไม่เกี่ยวผบ.ทร.คนใหม่จ่อคุยบิ๊กอ้วนขึงแผนเดินหน้าเรือดำน้ำปัดซื้อเรือดำน้ำเยอรมันการเมืองวันที่30กันยายน2567 14 นาฬิกา 17 นาทีผบ.ทร.จ่อคุยภูมิธรรมขึงแผนเดินหน้าเรือดำน้ำซื้ออาวุธย้ำเป็นกำลังรบสำคัญปัดซื้อเรือดำน้ำเยอรมันขอ9ทีละ9เมื่อวันที่30กันยายน67ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบกทรพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.ให้สัมภาษณ์หลังพิธีรับส่งหน้าที่ผบ.ทร.ว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนเป็นผบ.ทร.ซึ่งต้องดูแลกองทัพเรือเป็นภาระที่หนักบึ้งเมื่อมีคำสั่งให้ทำหน้าที่ตนก็ต้องพร้อมทำหน้าที่บิ๊กดุงร่ำไห้อำลาตำแหน่งผบ.ทร.พอโดนทัวลงเยอะบิ๊กแมวลั่นจะทำเต็มที่เมื่อถามว่าพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมอดีตผบ.ทร.บอกให้ผบ.ทร.ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อลบคำสบประมาทพลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าเป็นธรรมชาติของทุกคนไม่ว่าตนหรือใครที่ขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะความมั่นคงเป็นเรื่องสำคัญของชาติส่วนหลักคิดที่ทำให้ตนเดินหน้าต่อไปได้นั้นคือการคิดบวกไม่เอาเรื่องเชิงลบมาใส่ใจรับฟังทุกเรื่องและหาข้อมูลมาวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเชื่อว่าทุกคนมีหลักคิดเดียวกันสำหรับแนวทางผลักดันโครงการจัดหาเรือดำน้ำนั้นผบ.ทร.กล่าวว่าได้หารือกับพลเรือเอกอดุงในเบื้องต้นแต่คงจะให้คณะกรรมการบริหารโครงการเรือดำน้ำมาชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้งแต่ในภาพรวมได้เสนอไปที่กระทรวงกลาโหมแล้วซึ่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ขอเวลาศึกษาตนก็จะขอท่านเข้าไปชี้แจงว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างและท่านรัฐมนตรีหนักใจเรื่องอะไรก็จะเข้าไปชี้แจงทั้งหมดซึ่งเรือดำน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเป็นกำลังรบที่สำคัญที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดอยู่ในแผนพัฒนากำลังรบของกองทัพเรือพลเรือเอกจิรพลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการไปชี้แจงคณะกรรมาธิการกมท.ของสภาซึ่งมีฝ่ายค้านอยู่ด้วยว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเข้าไปชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงความสำคัญของความมั่นคงทางทะเลโดยกองทัพเรือดูแลอยู่ณปัจจุบันไม่ได้แค่ในประเทศเราอย่างเดียวแต่สองขั้วอำนาจใหญ่ก็กระทบกันแรงไทยเป็นประเทศไม่ใหญ่นักก็จะถูกแรงกระแทกตรงนี้เข้าไปด้วย
ซึ่งเราก็จะบอกรัฐบาลว่าจะเตรียมพร้อมได้อย่างไรถ้ารัฐบาลเข้าใจโครงการก็จะเดินหน้าต่อสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตในงบประมาณปี2569นั้นผบ.ทร.กล่าวว่ากองทัพมีแผนพัฒนากำลังรบอยู่แล้วทั้งเรืออากาศยานเรือดำน้ำรถรบยานกรอกปืนใหญ่สิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ท่านเห็นความสำคัญของเราและถึงเวลาที่จะขึงแผนร่วมกันถ้าท่านเห็นชอบด้วยก็เดินหน้าส่วนแนวทางในการชี้แจงให้กับหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลกมท.งบประมาณนั้นคงเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่ากองทัพมีหน้าที่สนับสนุนความมั่นคงให้กับประเทศและรัฐบาลถ้ารัฐบาลบอกว่าเอาไว้ก่อนความสามารถของเราก็จะถดถอยลงถ้ารัฐบาลรวมถึงฝ่ายค้านยอมรับได้กองทัพเรือก็ไม่สามารถไปดึงด้านอะไรทุกคนต้องยอมรับร่วมกันว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้จะทำอะไรไม่ได้บ้างเท่านั้นเองพลเรือเอกจิรพลกล่าวเมื่อถามว่าในฐานะที่จบจากโรงเรียนนายเรือเยอรมันและจบหลักสูตรดำน้ำจะแก้ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์และอนาคตจะซื้อเรือดำน้ำเยอรมันหรือไม่พลเรือเอกจิรพลกล่าวว่าต้องค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำโดยดูว่าท่านรัฐมนตรีสงสัยเรื่องอะไรก่อนตนก็จะเข้าไปชี้แจงซึ่งเรือดำน้ำเป็นเรื่องที่ต้องเดินหน้าชัดเจนอยู่แล้ว